ช่วงนี้เผือกเยอะนะคะก็และถูกด้วยก็เลยมาทำเป็นแกงบวชเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะเรามาทำส่วนของกะทิกันก่อนนะคะใช้น้ำตาลทราย180กรัมเกลือแกงธรรมดา2ช้อนชาน้ำมะพร้าวน้ำหอม300กรัมได้จากมะพร้าว1ลูกนะคะแล้วก็กะทินะคะ500กรัมก็ใช้กะทิกล่องนะคะเพื่อความสะดวกนะแล้วก็เอาไปขึ้นตั้งไฟกลางอะค่ะกวนจนกระทั่งเกลือและน้ำตาลละลายหมดเนาะแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวที่ได้ทั้งหมดจากมะพร้าว1ลูกอะค่ะแล้วก็กวนต่อจนให้เขาเดือดปุดๆอะค่ะแล้วก็ปิดเตาพักไว้ได้เลยนะคะอันนี้กุ้งเผลอแป๊บเดียวมันไม่ปุดแล้วนะเองเดือดพลาดเลยรีบปิดเลยนะคะพักไว้ก่อนทีนี้เรามาทำส่วนของเผือกวันนี้ใช้เผือกประมาณครึ่งกิโลแต่เองจะหั่นเต๋าเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกง่ายต่อการกินนะไม่หั่นเป็นแท่งยาวๆนะแล้วพอเราหั่นเต๋าหมดแล้วเราจะแช่น้ำปูนใสไปประมาณ20นาทีค่ะเพื่อต้องการให้เผือกเขาไม่เละเนาะเวลาเราเอาไปต้มพอครบเวลา20นาทีเราก็ไปเทน้ำปูนใสออกนะคะแล้วก็เอาไปต้มวิธีเช็คว่าเขาสุกดีแล้วนี่นะคะก็ใช้ส้อมจิ้มดูนะคะว่าเขาจิ้มได้ก็แปลว่าเขาสุกแล้วหรือชิมดูก็ได้นะคะแล้วก็ไปพักให้เสด็จน้ําแล้วก็ไปน็อกผ่านน้ําเย็นนะคะแล้วก็กรองให้เสด็จน้ําอีกรอบนึงนะตัวเองนะแล้วก็เอามาผสมในกะทิที่เราทําไว้ตะกี้ค่ะแค่นี้ก็พร้อมหม่ําได้แล้วซึ่งมันหอมเผือกอร่อยลงตัวไม่หวานมากนะคะน้ําสต๊อกแกงบวชสูตรนี้ทําได้เลยนะคะอร่อยมากเพียงแค่เปลี่ยนวัตถุดิบเป็นอย่างอื่นแค่นั้นลองทำกันดูนะ